ณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีฟ้าดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อพูดถึงคำว่าตาต่อตาฟันต่อฟันหลายท่านก็คงจะคิดไปในทางเดียวกันคือหมายถึงการที่โต้ตอบกันด้วยความก้าวร้าวรุนแรงไม่มีใครยอมใครใครที่เป็นสายฮาร์ดคอร์ชอบความแซ่บสะใจอย่าพลาดชมฟ้ามีตาวันนี้นะคะรอได้แต่ไม่รอแม่ค้ามารยาทตามเกินว่าใครตามก็เห็นอยู่ว่าใครตามแม่ค้ามารยาทดีๆก็มีนะคะลาหมูสดๆไปทานก่อนไหมคะอีอุ้มอย่ามาสั่นแน่ย่างลูกค้าย่างอะไรกูขายหมูมึงขายโดนัทเขาจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของเขาปะซื้อจ้ะฉันซื้อแม่ค้าพูดจาดีๆแบบนี้ฉันชอบเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าพูดจาดีแต่สัญญาณไม่ดีก็ยังดีที่มีดีดีกว่ามึงสันดานไม่ดีแล้วยังปากไม่ดีอีกอีอุ้มทำไมอย่าโดนอย่าไปอยู่ในเรื่องอะไรเช่าที่ฉันล่ะคนนี้ขายไม่ดีเลยจ้ะเจ๊ฉันขออีก 2-3 วันนะจ้ะเจ๊แผงนั้นก็ผลัดแผงนี้ก็ผลัดเก็บเงินใครไม่ได้สักคนเจ๊เจ๊เจ๊ไหนพี่อุ๊บพี่อ๋อยตีกันอีกแล้วอ่ะเจ๊ไปห้ามหน่อยสิธุระเจ๊เจ๊เป็นเจ้าของตลาดนะเจ้าของตลาดไม่ใช่กรรมการห้ามมวยสักหน่อยคืนฉันเข้าไปห้ามแล้วโดนลูกหลงจะทำยังไงเอ้าแล้วถ้าเกิดมีคนโดนน้ำมันขึ้นมาจะทำยังไงเจ๊เจ๊ไปห้ามหน่อยเถอะนะไม่เอาหรอกทั้งสองคนนั้นน่ะเอะอะตบเอะอะด่าใครจะถุนคนฉันต่ำขืนฉันเข้าไปยุ่งนะมันตามไปตบฉันถึงบ้านแน่เธอก็รู้ทั้งสองคนนั้นน่ะหัวงอกหัวดำเคยเอาไว้ที่ไหนโน่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 นไอ้สองมาโน่นแล้วเธอก็ไปบอกให้มันไปห้ามเมียมันเองแล้วกันมีอะไรวะจะมีอะไรเสียงดังสนั่นลั่นตลาดขนาดนี้ก็นางอุ้มเมียแกก็ตบกับนางอ๋อยแล้วไงโอ้โหเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรก็นางอ๋อยเป็นปากเสียโดนตบก็ดีอยู่แล้วนี่เฮ้ยทำไมแกพูดอย่างนี้ไว้สองแกเป็นผู้ชายนะทำไมพูดไม่ได้แล้วทำไมถ้าพูดไม่ได้เดี๋ยวฉันตบนางอ๋อยไปเลยดีกว่าดีป่ะไอ้โหเอ้ปากดีนะอยู่ไหนวะเนี่ยตบสักทีเจ๊เห็นไหมเนี่ยแทนที่เจ๊จะห้ามกับไปยุยงส่งเสริมนี่ฉันบอกเลยนะถ้าตลาดนี้มีคนฆ่ากันตายนะเจ๊นั่นแหละจะซวยที่สุดอะไรของมันไอ้นี่
โดนัทอีกแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างไม่ได้เจ๊นี่กินจนเบาหวานจะขึ้นตาอยู่แล้วเนี่ยนี่คนมีน้ำใจเอามาให้อ่ะยังจะปากดีก็เห็นเป็นคนกันเองฉันก็อยากแซวเล่นนี่อย่าว่าแต่ฉันเลยนะแม้แต่หมานี่มันก็ไม่อยากกินของเจ๊แล้วมันเบื่อจะเอาหรือไม่เอาเอาสิเจ๊แต่ฉันก็แค่อยากได้เงินบ้างอะไรบ้างที่อยากได้เงินเนี่ยงั้นคืนเนี่ยไปเจอกันที่หลังตลาดได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยทำไมท่อมเหมือนจะตายนี่แกนี่ปากดีไม่แพ้พี่อุ้มกับพี่อ่อยเลยนะเนี่ยสงสัยมันคงซึมเข้าสมองใช่ไปแล้ววะแกแหมก็ทั้งวันเนี่ยได้ยินแต่คนด่ากันเช้าถึงกลางคืนเลยอ่ะนั่นน่ะดิคนก็ยิ่งมองอยู่นะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยปากตลาดแล้วพี่อุ้มกับพี่อ่อยเป็นแบบนี้ใครเขาจะกล้ามาเดินตลาดล่ะอย่าว่าแต่คนเดินเลยฉันเองเนี่ยก็ไม่อยากจะขายของที่นี่แล้ววันวันหนึ่งนะไม่ได้ขายหรอกมันจะวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสอนศีลไม่กินกันอ่ะเห็นหน้ากันไม่ได้นะเจอหน้ากันทีไรจะหาเรื่องตบกันอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อ้อยอ้อยเฮ้ยหรือว่าแกจะไปดักตบพี่อุ้มเฮ้ยนี่ไม่ต้องไปหัวเขาเลยนะถ้าจะฆ่ากันนะปล่อยให้ฆ่าไปเลยดีตลาดเนี่ยจะได้สงบสุขสักทีเฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะ
ม่ได้พูดเล่นนี่ก็ห้ามกันไม่มีใครฟังเลยขนาดนี้ปล่อยเขาไปเถอะปล่อยไปตกลงนัดฉันมาทำไมเจ๊แกอยากได้เงินใช่ไหมใครก็อยากได้เงินทั้งนั้นแหละเจ๊งั้นแกฆ่าไอ้อุ้มกับไอ้ต่อแล้วฉันจะให้เงินแกเจ๊อยู่จะเอาเรื่องฆ่าคนพูดเล่นแบบนี้ได้ไงฉันไม่ได้พูดเล่นนี่ฉันพูดจริงๆแกเอาเงินไปก่อน 10,000 ถ้ามันสองคนตายฉันจะให้เงินแกอีก 40,000อ้าวก็ไหนเจ๊จะให้เงินฉันไงฉันเปลี่ยนใจแล้วถ้าแกเอาเงินไปกินเหล้าแล้วไม่ทำงานให้ฉันฉันจะทำยังไงฆ่ามันสองคนให้ได้มันตายเมื่อไหร่ค่อยมาเอาเงินที่ฉันไอ้เฮ้ยเฮ้ยแกจะทำอะไรไอ้จ๋องจะเอาเงินเลยเจ๊ฉันไม่ให้ไม่ให้ไม่ต้องเป็นเมียไม่ยอมยังไงจ๋องก็จะเอาไอ้จ๋องดิ้นเลยนะเจ๊แกจะเข้ามาเลยถ้าแกอยากตายก็เข้ามาเข้ามาพวกคนอย่าให้จ๋องอ่ะจะกลัวอะไรแบบนี้อ่ะเจ๊เข้ามาเจ๊ถอยๆๆมีเรื่องอะไรกันเนี่ยไอ้จ๋องใหญ่สารแล้วมันจะข่มขืนฉันให้แจ้งตำรวจเอ้อก็แจ้งดูสิฉันก็ได้บอกกับตำรวจว่าเจ๊จะจ้างให้ฉันฆ่าคนไอ้จ๋องอย่าเลยเจ๊จะหาว่าฉันไม่เตือนไม่งั้นน่ะเรื่องรู้ถึงหูตำรวจแน่และอีกอย่างฉันจะบอกใจอุ้มกับเฮียสองว่าเจ๊จะฆ่าเขาลองดูก็ได้มันจะได้รู้กันไปว่าใครมันจะวินาศก่อนกันไอ้จ๋าไอ้ยายยายยายไอ้นี่ไปนี่ไม่ได้วะไปหาว่าฉันไม่เตือนนะเจ๊ฉันไม่อยากจะว่าอะไรพี่หรอกนะแต่พี่เห็นแล้วใช่ไหมว่าการที่ไปยุ่งกับคนเลวมันมีผลยังไงฉันเกลียดไอ้อุ้มกับไอ้สองฉันอยากจะฆ่ามันพี่อ๋อยพี่ใจเย็นๆหน่อยได้ไหมที่พี่ทะเลาะกับพี่อุ้มทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยจริงพี่หนักนิดเบาหน่อยเนี่ยก็อภัยให้กันเถอะนะจะได้ไม่มีเรื่องกันน่ะไม่ถ้าฉันยอมมันเนี่ยมันจะหาว่าฉันกลัวมันแล้วไงพี่ไม่กลัวพี่ก็เลยต้องทะเลาะตบตีกันจนแทบจะฆ่ากันตายอย่างเงี้ยหรอเออพี่อ๋อยพี่อย่าใช้อารมณ์สิพี่ใช้สติคิดนะว่าที่พี่ทะเลาะกับพี่อุ้มทุกวันแบบเนี้ยมันมีแต่เสียกับเสียนะพี่เอาง่ายๆเลยถ้าเมื่อกี้ฉันมาช่วยพี่ไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ล่ะไอ้จ๋องมันคงกล้ำพี่ไปแล้วอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่อยากทำร้ายพี่อุ้มเขาแต่พี่กำลังจะทำร้ายตัวเองนะพี่เห็นไหมพี่การที่เราใช้อารมณ์เนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียนี่หนักนิดเบาหน่อยเนี่ยก็อภัยให้กันเถอะนะเขาร้อนมาแล้วเราเย็นไปจะได้ไม่มีเรื่องกันเนาะไม่ฉันไม่ยอมคนอย่างฉันเนี่ยมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันใครดีมาดีตอบใครร้ายมาร้ายตอบฉันไม่ยอมมันนั่งเงียบหิมให้พวกมันมาด่ามาว่าฉันกลัวมันหรอกมีแต่ฉันเนี่ยจะฆ่ามันให้ตายรู้ไว้ด้วยโอ้ยโอ้ตาต่อตาฟันต่อฟันมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะนอกจากความบันไลอ่ะนี่เชื่อฉันไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่อุ้มกับพี่อ้อยเนี่ยทะเลาะกันอีกแน่นอนโอ้ยที่แกคิดจะฆ่าฉันกับพี่สองหรอกพี่ถามจริงๆแกคิดยังไงถึงไปบอกคนกระจอกอย่างไอ้สองอ่ะไอ้สองอะนะมันเป็นลูกกระจอกของผัวฉันมันมาบอกผัวฉันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดีนะที่ฉันปล่อยให้แกนอนหลับอ่ะไม่งั้นฉันไปบุกบ้านแกตั้งแต่เมื่อคืนละบุกมาตอนนี้ก็ยังไม่สายเข้ามาเลยยุ่งเข้ามาได้ได้
เฮ้ยนี่หยุดน้อยพี่อย่าทะเลาะกันได้ไหมพี่เห็นไหมเนี่ยลูกค้าหนีหมดแล้วก็หาเรื่องฉันก่อนอะแล้วใครอะมันประลงก่อนมันก็พอกันทั้งสองคนนั่นแหละพอเลยพี่หยุดนี่เรื่องต้องให้มันถึงตำรวจใช่ไหมพี่ถึงจะยอมจบกันเนี่ยอีปางเอ็งคิดว่าข้าเนี่ยกลัวตำรวจเหรอข้าเนี่ยไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละอีอมเข้ามาได้เลยหยอดได้อยู่ได้เห็นไหมลูกค้าหนีหมดแล้วเนี่ยอยากจะฆ่ากันช้อนเลยเอาเลยเอาดิไม่ห้ามแล้วเว้ยมาโยมไม่กลัวหรอกมาจะเอาน้ำมันร้อนๆเนี่ยราดหน้าแทนเลยหัวไม่อยู่เนี่ยไม่กล้าเข้ามาหรอกใช่ไหมโถเอ้ยกระจอกพอกันจำปีเดี๋ยวฝากร้านหน่อยนะเดี๋ยวมาเอ้าไปไหนอะไปเข้าห้องน้ำดิดูดิวันๆมันจะคนตบกันแบบนี้กลัวจนขี้ห่อตดหายหมดแล้วเฮ้ยอ๋อไอ้มันตัวแสบจริงๆเลยโอ้ยมันให้คนมาฆ่าเราเลยนะพี่ยังให้อภัยมันเลยนี่มันไม่อยากตายดีจริงๆอุ้มไม่ยอมนะพี่สองมันทำท่ายียวนกวนประสาทยิ่งตอนอุ้มเดินออกมานะมันย่อเยยอุ้มเหมือนกับว่าอุ้มแพ้มันอะโอ้ยมันทำงั้นเลยเหรอเดี๋ยวพี่ไปจัดการมันเองนี่มันอย่านะสองอย่ามีเรื่องกันเลยพี่ทุกวันนี้แค่พี่อุ้มกับพี่อ๋อยทะเลาะตบกันเนี่ยคนเขาก็ไม่กล้าเดินโซนเราแล้วคืนพี่ไปร่วมด้วยช่วยตบนะคนก็จะด่าเอาได้ว่าพี่หน้าตัวเมียเฮ้ยยิ้มบางปากดีนะพี่ใจเย็นๆก่อนสิเราอ่ะเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโตมาเราก็วิ่งเล่นกันด้วยกันในตลาดพี่ก็รู้อยู่ว่าฉันน่ะไม่เคยหวังร้ายกับพี่มีแต่หวังดีนะพี่นะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกันซะนะแต่ปางก็เห็นนี่ว่าตอนพี่เดินออกมาอีอ๋อยมันทำท่าเยาะเย้ยหาว่าพี่กระจอกมันคิดว่าพี่กลัวมันอ่ะปล่อยเขาไปดิพี่ใครเขาจะว่าอะไรยังไงก็ช่างเขาเลยไม่ได้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเข้าใจปะฟังแล้วขึ้นนี่มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเว้ยนี่จะบอกให้นะพวกพี่เนี่ยเป็นคนดีให้อภัยมันตลอดอ่ะแต่ไอ้อ้อยมันเป็นตัวแสบแล้วพี่เนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันนะเว้ยถึงจะชื่อสองไม่ไปลองใครนะเว้ยบอกให้คนอย่างพี่นะใครดีมาดีกับแต่ถ้าใครร้ายมานะพี่ก็จะร้ายกลับเป็นสิบเท่า คนอย่างอีอ้อยนะมันนิสัยดีแน่ป่ะเราไปขายของกันและเดี๋ยวถ้าอยู่นี่มันปากดีอีกนะพี่ให้มันกินนี่เลยไปพี่เนี่ยจ๋ารอพี่ด้วยหนูเอ้ยเราเป็นคนรักเมียอยู่แล้วเนี่ยจ๋าเฮ้ยจ๋าโอ้ยบอกอะไรก็ไม่ฟังกันเลยพี่อ๋อยเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เวียนหัวโลกหมุนไปหมดเลยสงสัยนอนไม่พอสิเมื่อคืนน่ะพี่เครียดเรื่องไอ้จ่องคืนเลยพี่ขยักที่แหกมันน่ะทุเรศเห็นไหมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวก็พี่อยากทำร้ายพี่อุ้มนี่แต่ว่าพี่เจอดีเองนี่ฉันว่านะต่างคนต่างอยู่ดีไหมพี่จะได้ไม่มีเรื่องมีราวกันเนาะไม่เองก็เห็นนี่ตั้งแต่เช้าอ่ะพี่อุ้มมาสาดน้ำใส่พี่ก่อนพี่อยู่กับพี่ดีๆอ่ะมันหาเรื่องพี่ก่อนตลอดเลยมีแต่คนแรงไม่มีใครยอมใครแล้วมันจะเป็นยังไงพี่มันก็พินาศสิพี่กลับบ้านพักผ่อนนอนก่อนเถอะเดี๋ยวฉันทอดโดนัทให้เองงั้นพี่ฝากร้านก่อนนะพี่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่มาจ้ะนอนนานๆเลยพี่เดี๋ยวฉันดูให้จำปีอ๋อกลับบ้านไม่สบายเฮ้ยพวกที่แต่ขนาดนั้นน่ะป่านนี้กลับไปนอนบ้านละยอมตั้งแต่แรกก็ไม่มีเรื่องล่ะเนี่ยพวกพี่ก็เป็นซะแบบเนี้ยนี่ถ้าพี่อ๋อยเขาอยู่นะก็คงจะได้เปิดฉากตบกันอีกอ่ะต่างคนต่างแรงแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะต่างคนต่างอยู่หรอพี่เฮ้ยคงต้องรอให้มีคนตายก่อนมั้งเฮ้ยพี่สอง
มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดกันเล่นๆนะเอ้ยอะไรวะพี่เนี่ยไม่ใช่คนใช้ไม้ใส่ละกรรมอะไรนะเว้ยมันเริ่มก่อนตลอดอ่ะเนี่ยถึงขนาดจะเอาคนมาฆ่าพี่กับอุ้มเนี่ยพี่ไม่ฆ่ากลับก็ดียังไหนแล้วปะวะโถ่ใช่ปรางถ้าปรางอยากให้พี่เงียบนะปรางไปบอกให้หน่อยมันเงียบก่อนเลยพี่อ่ะปางก็รู้นะว่าพี่เป็นคนตาต่อตาฟันต่อฟันจะให้พี่ทำตัวเป็นนางเอกอ่ะพี่ทำไม่ได้หรอกพูดอีกก็ถูกอีกเมียพี่มาเก็บของกลับบ้านแล้วกลับไปบ้านพี่นวดให้เมียข้าไม่ต้องห่วงพวกเขาเลยแต่ถ้าพี่สองพี่อ่อยพี่อุ้มหมั่นไส้แกขึ้นมานะแกแหละจะซวยแต่ว่าเราอยู่กันแบบนี้มานานทั้งปีฉันว่าเราต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะแบบนี้ไม่ได้แล้ววันวันนางอุ้มนางอ๋อยอ่ะมันเอาแต่มีเรื่องตบตีกันจนคนไม่กล้ามาเดินล็อกเราแถวนี้แล้วนะพูดตรงๆป้าละกลัวลูกหลงเครียดจนไมเกรนขึ้นหมดแล้วเนี่ยใช่ๆปางพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะปางพี่มาทำมาหากินไม่ได้มาดูมวยนะขายไม่ได้เลยอ่ะใช่ตอนนี้อ่ะเดินไปไหนเขาก็หาว่าเป็นแม่ค้าปากตลาดสันดานต่ำมีแต่เรื่องตบตีกันน่ะมันมีคลิปแชร์ออกไปทั่วปางก็เห็นตลาดเราเป็นแบบนี้นะสักวันน่ะจะต้องไม่มีคนเดินแน่ๆเลยเชื่อไหมเครียดมากๆเลยแบบขายอะไรก็ไม่ได้เลยตีกันทุกวันเนี้ยยังดีนะบางเพจนะด่าฉันไม่กล้าบอกใครเลยว่าฉันเป็นแม่ค้าทุกคนเขาก็กลุ้มใจเหมือนเธอนั่นแหละเมื่อกลางวันนะฉันไปคุยกับป้าๆนะนะทุกคนเองก็กลุ้มใจแล้วเราจะทำยังไงอ่ะนั่งมองตากันปิดๆแล้วก็ปล่อยให้พี่อ๋อยพี่อุ้มฆ่ากันตายเงี้ยหรอฉันว่านะต้องพูดกับเจ๊ไลแบบจริงๆจังๆแล้วก็กดดันให้เจ๊ไลเนี่ยจัดการกับพี่อุ้มพี่อ๋อยซะทีเจ๊ไม่ยุ่งหรอกพวกเธออยากได้อะไรก็ไปบอกอุ้มกับอ๋อยเขาเองสิเจ๊แต่เจ๊เป็นเจ้าของตลาดนะใช่เจ๊เป็นเจ้าของตลาดนะเจ๊ทำไม่รู้ไม่ชี้แบบนี้ไม่ได้แล้วพวกเธอจะให้เจ๊ทำยังไงในเมื่อใครๆเข้าไปห้ามอุ้มกับอ๋อยมันก็ไม่ฟังมันก็ยังตบกันอยู่นั่นแหละเจ๊งั้นเจ๊ก็แยกโซนสิคะให้พี่อุ้มไปอยู่อีกฝั่งนึงพี่อ๋อยไปอยู่อีกฝั่งนึงให้ไปอยู่ไกลๆคนอื่นเขาเลยคราวนี้เขาจะตบเขาจะฆ่ากันก็แล้วแต่เขาเลยแต่ตอนนี้พี่อุ้มกับพี่อ๋อยอยู่โซนนี้ไม่ได้แล้วค่ะเดือดร้อนคนอื่นเขาโอ้ยเจ๊เจ๊จริงๆนะเนี่ยพูดจริงๆนี่นะมาปางมันกล้าบอกให้เจ๊วิไลไล่เราไปอยู่โซนอื่นเหรอพี่พี่เนี่ยอยากจะลากมันมากระทืบจริงๆเลยนะดีนะว่าเห็นมันน้องเป็นนุ่งแล้วไม่งั้นมันตายคาตีนพี่ไปแล้วกระโดดเอ้ยแล้วเจ๊วิไลว่าไงไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่รีบมาบอกอุ้มก่อนพี่กลัวว่าพี่จะอดใจไม่ไหวแล้วกระทืบมันทั้งคู่ทั้งเจ๊ทั้งนางมาปางเลยเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าพี่หน้าตัวเมียอีกไม่เคยทำอยู่แล้วของพวกนี้งั้นเดี๋ยวเราสองคนไปด้วยกันฉันจะออกหน้าแทนพี่เองถ้านางมาปางมันยังกล้าให้เจ๊ไล่เราไปที่อื่นนะฉันจะจัดการมันเองใครจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่เราปะไปเลยน้องไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นป้าฝากล้างแป๊บนะฉันจะไปคุยกับเจ๊วิไลหน่อยเธอสองคนนี้มันยังไงเดินตามฉันกับจะสิงแล้วก็มาบ่นว่าขายของไม่ได้มันจะขายได้ยังไงวันๆยุ่งแต่เรื่องคนอื่นเรื่องของคนอื่นที่ไหนล่ะเจ๊นี่มันเรื่องของส่วนรวมเรื่องของคนในตลาดชาวตลาดไปเกี่ยวอะไรด้วยนี่เมื่อชาวตลาดก็ไม่ได้ไปร่วมด้วยช่วยตบสักหน่อยเกี่ยวสิเจ๊1เขาก็เดือดร้อนทำความเดือดร้อนให้เขาก็กลัวถูกลูกหลง2ลูกค้าเองก็กลัวถูกลูกหลงตบด่ากันแต่ละทีนะเขาก็ต้องวิ่งหนีหลบลูกหลง3ข้าวของเสียหายจะไปทวงก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวถูกตบ4เสียภาพพจน์ของตลาด
คนก็ยิ่งว่าเอาอยู่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยปากตลาดยิ่งพี่อุ้มพี่สองพี่อ๋อยทำตัวแบบเนี้ยเขาจะยิ่งว่าเอาได้เจ๊จริงๆนะเจ๊พวกเราเนี่ยเดือดร้อนกันมากอ่ะเจ๊ช่วยย้ายพี่อุ้มกับพี่อ๋อยเนี่ยไปขายของโซนอื่นเถอะนะฉันไม่ไปฉันก็ไม่ไปใครจะไปก็ช่างแต่ต้องไม่ใช่ฉันเจ๊ก็ไม่เคยบอกว่าจะให้เธอสองคนแยกโซนขายเลยนะเจ๊เป็นเจ้าของตลาดมีหน้าที่เก็บเงินส่วนเรื่องอื่นอ่ะพวกเธอก็ไปคุยกันเอาเองนะให้เจ๊เดี๋ยวก่อนมีอะไรคุยกับฉันได้ฉันว่างเสมอถ้าไม่คุยก็อย่าทำตัวเป็นหมาลอบกัดพวกฉันไม่ได้ลอบกัดอะไรพวกพี่เลยนะแล้วการที่แกบอกเจวิไลขอย้ายโซนพี่คืออะไรก็พวกฉันเดือดร้อนอ่ะพี่ด่าตบกันแต่ละทีอ่ะมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายทั้งนั้นเลยก็ไม่เห็นมีใครตายนี่นั่นแหละอ๋อต้องให้มีคนตายก่อนใช่ไหมพวกพี่ถึงจะสำนึกปลางนี่เห็นว่าเป็นน้องเป็นนุ่งนะถ้าไม่งั้นโดนตบเลือดกบปากไปแล้วเดี๋ยวฉันก็เห็นพวกพี่เป็นพี่ของฉันเหมือนกันฉันถึงได้ไม่แจ้งตำรวจไงแต่ถ้าพวกพี่เห็นว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องต่อไปจะไม่ยุ่งด้วยแล้วรอดูกันเลยนะคนที่เลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีตาต่อตาฟันต่อฟันพินาศทุกคนเฮ้ยไปด้วยน้อจะพูดให้สำนึกไม่มีสำนึกหรอกเว้ยนอนตุ้งปอกไปด้วยละก็อยู่นี่มันขายของไม่ได้อะจะอยู่ไปทำไมล่ะก็ผักของแกไม่ดีเองนี่ทำมาค้าขายไม่ขึ้นแล้วก็มาโทษคนอื่นผักของฉันอ่ะสดดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยแต่ที่มันขายไม่ได้อ่ะก็เพราะว่ามีอันธพาลอย่างพวกพี่มันเป็นพ่อค้าแม่ค้าปากตลาดปลางฉันจะไปขายของที่อื่นฉันจะรอดูว่าจุดจบของพวกพี่จะเป็นแบบไหนฉันไปด้วยเออไปเลยไปเลยชิวชิวไปเลยนะไปเลยอุ้ยป้าไปด้วยฉันก็ไปด้วยพวกเราอยากทำมาหากินไม่ใช่วันวันเป็นแต่กรรมการห้ามมวยอีกอย่างพวกเราชาวตลาดก็เหมือนพี่น้องกันหนักนิดเบาหน่อยอะอภัยกันไม่ได้หรอพ่อฉันเนี่ยไม่อยากให้ใครมาดูถูกว่าฉันไม่แน่จริงพี่ขาตาขาวที่แพ้เพราะคนอย่างฉันไม่กลัวใครอ๋ออีแจงแจงมากถึงได้ไปจ้างไอ้จ่องมาฆ่าฉันกับพี่สองเนี่ยฉันไม่ได้ทำแกไม่ต้องมาแอบใส่เลยแกนะมันทั้งไม่มีสติแล้วก็ไม่มีสตังค์ถ้าแกมีตังค์แกคงไปจ้างมือปืนคงไม่ไปจ้างไอ้จ่องหรอกโถอีกระจอกอีกระจอกอีอุ้มทำไมโอ๊ยพ่อไปเลยไปเลยพ่ออะไรทั้งคู่เลยแรงกับแรงแบบนี้จะได้ความสะใจฮะฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าอยากได้ความเจ๋งความเก๋าความสะใจก็ฆ่ากันตายเลยฉันจะรอดูว่าจุดจบของพวกพี่มันจะมีสภาพเป็นแบบไหนก็ดีกว่าแกแน่นอนแล้วกันอ่ะแกมันคนขี้ขาดแล้วคนขี้ขาดอ่ะก็อยู่บนโลกนี้ไม่ได้นะจ๊ะจะไปไหนก็ไปเลยป่ะไม่มีใครง้อหรอกคนซื้อง้อมีแต่พวกพี่นั่นแหละที่จะต้องอดตายปานปากหมาแกไม่ใช่ฉันทำไมแกนั่นแหละจะอดตายทางทางนี่รอด้วยสิกลับด้วยเอ้าแล้วทำไมไม่เก็บของล่ะรอให้ตลาดวายนะค่อยมาเก็บก็ได้ถ้าขืนอยู่ต่อฉันมีหวังถูกฆ่าเพราะโดนลูกหลงแน่ๆเคยเห็นนี่พี่อุ้มพี่อ๋อยอะมองหน้ากันนะอย่างกับจะฆ่ากันตายงั้นแหละเออนี่เราไปเดินเล่นโซนเสื้อผ้ากันไหมถือว่ารีแลกซ์แล้วตอนเย็นเนี่ยเขามาปิดร้านกันก็ดีที่เป็นเล่นกันเถอะไม่มีนางปลางนางจำปีต่อไปเราจะได้เอาแผงของมันสองคนขยายร้านเราไปเลยดีไหมพี่ที่ทางแถวเนี้ยมันจะได้เป็นของเราหมดเลย ดี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 นี่ให้ทุกแผงเนี่ยเป็นของเราให้หมดเลยนะส่วนไอ้พวกมดมอดพวกหนูอะไรพวกเนี้ยคอยซื้อยาฆ่าแมลงกรอกปากมันไอ้ตายเออเอ้ยนี่ขายของไปก่อนอาจารย์เดี๋ยวพี่มาอ๋อ
ดีๆนะพี่หอยเก็บร้านแล้วอ่ะทำความสะอาดหน่อยนะกลางคืนน่ะหนูแมงสาบมันวิ่งพ่านไปหมดเลยสกปรกอีอุ๊บอีอ๋อยมาอย่ามีเรื่องกันเลยฉันมาหาอ๋อยมาพูดดีๆไม่ได้มาหาเรื่องกันมาอ๋อยเก็บให้หน่อยได้จ้ะนะเดี๋ยวล้างตลาดแล้วอ่ะฉันจะโรยยาไว้นี่ฉันซื้อมาตั้งใจจะทำอยู่ดีเลยขอบใจจ้าเนาะคนเราแทนที่จะทำความสะอาดร้านหนูมันจะได้ไม่มากวนกลับเอายาไปเบื่อมันนี่อีกคนใจบาปก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับพี่อุ้มเอาวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปกิน40บาทครับพี่เอาตังในกระป๋องเลยจ้าครับผมเฮ้ยเฮ้ยฉันว่าฉันลืมมือถือว่าแกเอ้าเฮ้ยงั้นรีบกลับไปเอาเลยก่อนจะจับมือใครลงไม่ได้ไปไปไปไม่ล่ะค่ะเจ๊มีคนฆ่ากันตายยังไงหนูก็ไม่อยู่ค่ะเฮ้ยอยู่เถอะจะเอาส่วนลดอะไรอีกก็ได้นะไม่เอาค่ะเจ๊พออยู่เถอะเฮ้ยนี่ยังอยู่ต่อเถอะนะเอาอย่างนี้นะฉันให้ขายฟรี3เดือนเลยไม่คิดค่าเช่าสักบาทนะไม่อยู่ละเจ๊เฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยมีคนฆ่ากันตายแบบนี้ใครเขาจะเอาเจ๊อย่าว่าแต่คนซื้อเลยพ่อค้าแม่ค้าเองก็ไม่มีใครเขาอยู่หรอกเขากลัวผีในตลาดกันฉันน่ะเคยบอกกับเจ๊แล้วว่าให้จัดการกับพี่อู้มีอ๋อยแต่เจ๊ก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าเจ๊กลัวเสียผลประโยชน์เก็บค่าเช่าที่ไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นไงร้างยั่วป่าช้านี่จริงๆนะเจ๊เรื่องพี่อู้มีอ๋อยเนี่ยที่จริงมันไม่มีอะไรเลยอะแต่ว่าสองคนนั้นไม่มีใครยอมใครใช้อารมณ์ความรุนแรงมาแก้ปัญหาสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ก็เนี่ยแหละคือผลของการใช้แต่อารมณ์ตาต่อตาฟันต่อฟันยอมหักแต่ไม่ยอมงอใครที่ว่าเจ๋งใครที่ว่าเก่งก็ดูเรื่องของพี่อุ้มกับพี่อ๋อยเอาไว้แล้วกัน
ซ่านะมีแต่ความบันไลนี่พวกฉันจะแวะมาเก็บของนะเดี๋ยวก็จะไปกันแล้วส่วนเจ๊ต่อไปอ่ะเจ๊ต้องคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมบ้างนะไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองเพราะถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้เจ๊ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเอาเฮ้ยรอฉันด้วยสิฉันก็กลัวผีในตลาดเหมือนกันน่ะรอด้วยเฮ้ยถ้าไม่อยากให้ชีวิตมีปัญหาอย่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในจุดเดือดเลยนะคะเพราะการใช้ความรุนแรงเข้าหากันคนทําคนเชียร์สะใจแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องชดใช้กรรมค่ะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศสามัคคีนี้ก็คือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและทำงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริตต้องส่งเสริมงานของกันและกันและไม่ทำลายงานของกันและกันมีเรื่องอะไรให้ได้พูดปรองดองกันอย่าเรื่องใครเรื่องมันและงานก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตา